ถ้าคิริโตะมาอยู่ในเกมโบเตโต้ความเร็วในการโจมตี 750% และก็บวกหลบหลีก 15% สามารถใช้อาวุธได้2อย่างไปเลยดาบความยากระดับ5ไปเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือมีแค่หัวเหรอโอ้โหทุเรศโคตรจะทุเรศอ่ะสำหรับคิริโตะตอนนี้จะตีอยู่ที่ 0.5 โบนัสเซตของดาบเนี่ยก็คือบวกดาเมจระยะใกล้1แล้วก็บวกดูดเลือดแล้วก็บวกเกาะบวกหลบหลีกลองดาบอื่นดูซิไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าล็อกลิงไว้ก่อนสำหรับตอนนี้ผมเอารีโรฟีออกไปละเพราะว่ามันโกงไปตอนนี้ถือดาบ2มือซึ่งฮัลโหลความเร็วในการโจมตีไม่ได้เว้ยนี่คาตานะไม่ใช่ดาบเหรอความเร็วโจมตียังไม่ใช่750เว้ยบ้านอ่ะทำไมตัวเรามันเร็วกว่านี้ไม่ได้ต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้หรือว่าต้องใช้อาวุธเหมือนกันวะไม่แน่ใจนะบวกความเร็วโจมตี 750% ด้วยดาบลองขายดาบทิ้งแล้วซื้ออันนี้มาปุ๊บอ้าวสวยแล้วกูต้องเป็นดาบธรรมดาเหรอเนี่ยก็คาตานะมันมีคลาสดาบอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ม็อดมาหลายตัวไงม็อดคนละตัวมันไม่สามารถสัมพันธ์กันได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้จะมีเลือดอยู่ที่หลัก10แล้วเนี่ยฮัลโหลกระจอกจังวะฟันไปฟันไปเร็วกว่านี้สิเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้คิริโตะนายเป็นคนญี่ปุ่นนะทำไมนายใช้ดาบคาตานะไม่ได้วะเนี่ยแม่งเอ้ยอย่างหนาเลือดมันอย่างเยอะดีนะม็อดเนี้ยไม่ใช่ม็อดคิริโตะนะม็อดที่ทำให้เห็นหลอดเลือดศัตรูเนี่ยดีอยู่จะได้แบบเข้าไปฟันได้ถูกตัวเว้ยว่าตัวไหนเลือดน้อยจะได้เข้าไปฟันโอ้ยดาบไม่ออกเลยเอ้ยมีตาคาตานะออกอ่ะไม่ไหวอ่ะถ้าแบบเนี้ยขายทิ้งปะเดี๋ยวนะคิริโตะนี่นายไม่มีดาบนะคิริโตะเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้คิริโตะนายต้องวิ่งหนีให้เร็วกว่านี้แล้วสันติบาสตรีมไม่ใช่แล้วกูว่ามันแปลกๆนะเนี่ยสันติเบิร์ดสตรีมเนี่ยกูตายดีกว่ามันจะสปอน UAV เนี่ยมาทำดาเมจจัดมาผมมีลิงหรือเปล่าวะลืมไปว่ามีลิงไหมไม่มีลิงเหรอโอ้โอ้ no คิริโตะระวังมีลิงอยู่นะหนีเราคิริโตะได้ตั้งนี้หนีให้เร็วกว่านี้คิริโตะเร็วเร็วสิคิริโตะคงคิริโตะคงอุ้ยกล่องโอ้โหแม่งเอ้ยไม่น่าเก็บผีเลยเหนื่อยเลยแบบนี้พอเอารีโลฟีออกนี่คือแบบเกมเล่นยากเลยอ่ะคิริโตะทำไมนายไม่เติมตังค์แล้วนายจะไปช่วยอสุนะได้ไหมเนี่ยดูสินายไม่เติมตังค์อ่ะนายใช้สตาร์เบิร์สตีมไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องคิดดีๆแล้วถ้าแบบเนี้ยเล่นยากแล้วต้องหาของแบบเสริมสแตทให้ตัวเองอ่ะน้ำโค้กจัดมาแว่นบวกเรนจ์รีโลปะตรงเมื่อกี้ตัดทิ้งแบบพูดทำไมวะแล้วผมบอกไว้เลยว่าผมเล่นความยากระดับ5นะเว้ย ผมไม่เล่นหรอกความยากระดับ3น่ะกระจอก คิริโตะฉันมั่นใจในตัวนายนะฟันไว้นายจะต้องเป็นเทพทู บวกการเก็บเกี่ยวแต่ว่าจะลบดาเมจเอาดีป่าวะลบดาเมจ1เลยนะเอาก็ได้แล้วก็เอาบวกดาเมจมาแก้ไขดาเมจที่ผิดพลาดได้แล้วเว้ยแม่งเอ้ยเมื่อไหร่ดาบคู่จะมาวะเนี่ยอาจจะตีบสตาร์เบิร์สตีมเว้ยคิริโตะคงหนีไปคิริโตะฟันมาดาเมจตอนนี้อยู่ที่26เว้ยไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนกระจอกเว้ยเลือดไม่ถึง26อย่ามาเสลยืนต่อหน้าฉันเฮ้ยอะไรวะโน้ตเอ้ยไม่ใช่คิริโตะอะไรวะมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกตีมอนสเตอร์หรอว่ามาตีเอเลี่ยนเนี่ยใช่แล้วฉันน่ะจะปกป้องโลกใบนี้เองด้วยสตาร์เบิร์สตีมต้นไม้โอ้โหต้นไม้ไม่แตกบวกเรนจ์ดาเมจเอามาทำมะเขืออะไรล่ะเอาเกาะละกันแล้วก็เอาเลือดดัมมี่บวกดาเมจระยะประชิดจัดมารีโลไปดาบใช่ไหมทุกคนต้นไม้นมล็อกนมไว้ก่อนอ่ะสำหรับตอนนี้ผมจะตีอยู่ที่ 0.59 วิเดี๋ยวพอได้ดาบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตาร์เบิร์สตีมของผมเนี่ยจะโหดแค่ไหนเว้ยเดี๋ยวนะไอเอเลี่ยนไวกิ้งนี่มันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ย20ฟันไปฟันในคิริโตะคิริโตะคุ้งดีมากฟันแต่ไม่ตายนะใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดนะมันอาจจะแบบมีพลังป้องกันเว้ยคิริโตะคุ้งตายอยู่นะอ๋อบางตัวแบบเลือด45เว้ยโอเคแล้วตอนนี้ความเร็วในการโจมตีของผมนั้นคืออ่ะบวก 750% อ่ะแล้วกูจะได้ใช้สตาร์เบิร์สตีมไหมเนี่ยหรือว่าอันนี้คือใช้อยู่แล้วฮัลโหลอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่แบบเถื่อนอ่ะบ้าๆนะเฮ้ยลงม็อดไม่ครบหรอวะอย่าตายนะคิริโตะคุงนายจะต้องแบบไปลองอัพสปีดดูโอ้โหไอ้เจ้าบอสตัวนี้มันมีเลือดอยู่ที่200กว่าฟันไปดีมากคิริโตะคุงนายอย่าเพิ่งตายนะจนกว่านายจะกลายเป็นเทพทูโอเคปั๊บปั๊บ
เก็บกล่องมาได้ฟันไข่โอ้โหแม่งเอ้ยตี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 ได้สวยอยู่เก็บกล่องมาได้ฟันไปมีลิงหรือเปล่าวะรีโลปะหาแอตแทกสปีดบวก 10% เอ้าอะไรอ่ะบวก 750% แอตแทกสปีดกับอาวุธดาบหรืออันนี้คือเพิ่มแล้วเหรอเอาจริงดิเฮ้ย 750% เอาจริงแล้วมันต้องเยอะนะเว้ยหรือว่ามันเร็วขึ้นแล้ววะเพราะว่าคูลดาวน์ในการตีมันก็เหลือแค่ 0.5 มาดูดาบออโรร่าเว้ยฟันไปดิฟันแล้วเหรอฟันแล้วเหรอฟันไปฟันไปไหนวะโปรเจกต์ไทยไหนวะฮัลโหลโอ้เห็นแล้วเป็นโปรเจกต์ไทยโง่ๆเว้ยซึ่งดาบนี้มันจะแรงขึ้นโดยขึ้นอยู่กับพลังธาตุเดี๋ยวผมเปลี่ยนดาบดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะโอ้กับตายแล้วหนีเราคิริโตคุงนายต้องหนีนายต้องทำได้คือดาบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตีอยู่ที่1วิส่วนเอฟเฟคของคิริโตน่ะคือมันติดไปอยู่แล้วเว้ยไขข้อสงสัยได้แล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรค้างคาใจมาตั้งใจเล่นกันดีกว่าแม่งเอ้ยกูก็นึกว่า 750% จะตีแบบเวอร์ไปเลยนี่กูรอจะพูดแล้วต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้สิสตาร์เบิร์สต์ทีมแม่งเอ้ยไม่ได้พูดเลยกูเดี๋ยวนะใช้ปืนอยู่ที่ 0.97 ส่วนดาบจะอยู่ที่ 0.44 ถ้าตีอยู่ที่สัก 0.1 นะจะเป็นสตาร์เบิร์สต์ทีมที่โหดมากเลยเว้ยนักดาบที่ใช้ปืนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ละโอ้วต้องหาดาบแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ my god โอเคบวกดาเมจจัดมา UAV จัดมาตอนนี้ผมถือซีเบอร์ความเร็วในการโจมตีจะอยู่ที่ 0.39 ในเว็บต่อไปจะเจอบอสแล้วโอ้โหไอตัวที่แบบมีเหล็กหุ้มตัวเนี่ยที่ผมเคยพูดมาก่อนว่าแม่งโคตรจะถึกอ่ะเออใช่มันถึกจริงด้วยคือเลือดมันแม่ง300อ่ะตัวอื่นยังแค่แบบหลัก10ไอตัวนี้แม่งขึ้นไปหลักร้อยบ้า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 น่ะแล้วซีเบอร์เบสนี่คืออ๋อซีเบอร์เนี่ยคือดาบอันนี้เว้ยดาบโป่งแสงก็เอว่าแบบทำไมดูแล้วไม่เห็นโอ้ยเลือดเหลืออยู่40ใจคอไม่ดีเลยเข้ามาฟันโอเคได้อยู่สปีดในการวิ่งโอ้โหมาสักทีเอาโชคมาเจอเอเลี่ยนยอดกุ๊กว่ะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god สปีดโอ้ my god โอ้ my god คิริโตคุงโอ้ my god คิริโตคุงโอ้ my god คิริโตคุงเร็วๆคิริโตคุงโอ้ยโอ้ยระดับ5ดาวโอ้อ๋อสดับโอ้แม่งเย้ยากเกอร์ไม่ไหวมันไม่ใช่เทพทูในโลกโบเตโต้เลยเว้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวกากตัวนึงอะถึงแม้ว่าเมื่อใช้อาวุธดาบจะตีเร็วขึ้น 750% แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะคูดาวมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณ 0.3 0.4 อะไรประมาณเนี้ยแล้วใช้อาวุธได้แค่2มืออะคือคนอื่นเขาใช้ได้6อะซื้อลอตเตอรี่กันมาดูว่าดวงผมจะได้หรือเปล่าปับดวงเกลือสปีด30สำหรับผมนี่คือโอเคแล้วแหละเลือด50นะคือโคตรน้อยนี่ใกล้จะตบบอสแล้วนะน้อยจะจัดเลยอะเลือดอะโอ้โหตายโอเคยอมกูไม่เล่นแล้วถ้ามีสปีดในการวิ่งเนี่ยบอกเลยอะไรก็ง่ายสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรหนีเว้ยโอ้โคตรยากเวฟที่19ในเวฟต่อไปจะเจอบอสแล้วดาเมจตัดทิ้งไปได้เลยดาเมจไม่น่าจะทันละสิ่งที่ต้องการก็คือเกาะแล้วก็เลือดเลือด79น้อยเกินไปสู้ไม่ได้ก็วิ่งวนรอบแมปไปโอ้ my god โอ้ 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 my god ส่วนยอมโอเคเมื่อกี้เก็บแล้วเหรอนี่กูเก็บไปแล้วเหรอโอ้โหโอเคยอมไม่เล่นแล้ววะพ่อเหนื่อยผมไปโหลดมอนลีโลไม่จำกัดมาเว้ยทำให้ตอนนี้เนี่ยผมสามารถออกแบบสแตทได้นะซึ่งสแตทที่ผมต้องการก็คือเลือดเยอะๆแล้วก็ตีดูดเลือดแล้วก็ตีเร็ว ประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่าคิริโตเนี่ยบอกเลยว่าถือดาบ2มือแม่งโคตรกระจอก มันตีเร็วก็จริงนะแต่ว่าแม่งถือดาบ2มืออ่ะมันใช่หรือเปล่าวะชาวบ้านเขามีอาวุธตั้ง6ไอ้ตัวนี้มีแค่2โอ้ยจะบ้าตายตีเร็ว 15% จัดมาเรียบร้อยตอนนี้ผมจะตีอยู่ที่ 155% ซึ่งจะตีอยู่ที่ 0.22 พร้อมลุยเวฟสุดท้ายเวฟสุดท้ายนั้นจะเจอเอเลี่ยนแมงมุมนะโอ้โหแล้วทุกคนดู นี่ผมไปลงม็อดบ้าอะไรมาวะเนี่ย แม่งเอ้ยไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วโอ้โหดูบอสมันตียังเถื่อนเข้ามาแลกชีวิตได้เลยบอสเถื่อนขึ้นเยอะเลยทีนี้ต้องตีนะอย่าหนีเพราะถ้าเกิดว่าผมหนีศัตรูเนี่ยผมจะไม่ได้เลือดเว้ยผมเน้นตีไวแล้วก็ตีดูดเลือดไงอย่าหนีอย่าหนีอย่ากลัวอย่ากลัวต้องแลก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 แต่ว่าอย่าใกล้เกินโอ้โอ้ my god 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 แล้วทำไมลูกน้องมันน้อยจังวะเนี่ยอ้าว
ตีอยู่ใกล้ๆบอสก็ได้เว้ยโอเคยังไงก็โดนอยู่ละหลบกระสุนไม่หมดหรอกปั๊บปั๊บตีดูเลือดดิวะดูเลือดดิมันต้องดูเลือดให้แรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้อ๋อยอมแล้วครับผมไม่สู้แล้วลงมาตาเลยมาวันเนี้ยไอ้บอสแมงมุมที่มันแบบยิงปืนกลน่ะมึงมานี่มานี่ไงเห็นว่าแม่งดูมันใช้ปืนยิงอ่ะโอเคก็มาดิครับผมกลัวที่ไหนละวะมีวอร์ดอยู่4อันน่ะโอ้โหวอร์ดอันนึงรีเจนอยู่18กลับซ้อมมึงไปเลยคิริโตะไม่กลับเว้ยเรียบร้อยเลือดไม่ลดยังเดือน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม